เมื่อสักครู่ก็ตั้งเป็นประเด็นกันไว้นะครับว่าหลายเหตุการณ์หลายไทม์ไลน์สำคัญก็ผ่านมาแล้วแต่ตลาดหุ้นไทยก็ยังไม่ลดความแลกกาดลงเลยเอ๊ะของเราเนี่ยมันจะยังไงดีช่วงที่เหลือของปีนี้จะได้เห็นอะไรต่อมีอะไรมันดีขึ้นบ้างไหมผมคิดว่าดีขึ้นน่าจะดีขึ้นอยู่แล้วนะครับอย่างที่เราคุยกันมาว่าตั้งแต่ต้นๆปีบอกว่ากลางปีเป็นต้นไปเนี่ยหุ้นไทยน่าจะดีกว่าต้นปีนะครับทีนี้เราก็ผ่านเหตุการณ์ผ่านนู่นผ่านนี่ผ่านวันหยุดยาวมานะครับแล้วก็ได้พิสูจน์หลายๆอย่างให้เห็นว่าประเทศไทยนั้นเรายังมีดีหุ้นไทยนั้นยังสามารถไปต่อได้นะครับโดยเราให้เป้าหมายไว้1470นะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1483ไอ้ตัว143นะครับยังไม่ผ่าน1370นาที1370นี่เป็นอะไรที่พอแตะปุ๊บมันต้องมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้มันลงมาตลอดนะครับฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมมองไว้ว่าครึ่งปีหลังเนี่ยผมคิดว่านักลงทุนน่าจะแฮปปี้กว่าครึ่งปีแรกนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมาตรการต่างๆที่ทางภาครัฐออกมาอย่างน้อยๆก็ทำให้เราเชื่อว่าดูแลเราได้ปกป้องเราได้ให้ข้อเท็จจริงกับเราได้สื่อต่างๆเนี่ยครับเรารู้สึกว่ามันชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช็อตเซลล์เรื่องของโรบอทเรื่องของมาตรการต่างๆที่ออกมาอย่างน้อยๆก็ทำให้เราได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็มีความเชื่อมั่นในการลงทุนเชื่อมั่นในการเท่าเทียมของข้อมูลที่เราได้เสมอกันนะครับประการที่สองต่อมาก็คือว่าในเรื่องของการเมืองผมคิดว่าก็คงไม่มีอะไรนะครับประการที่สามงบที่ออกมาปัจจัยพื้นฐานที่เรามีตอนนี้นะครับตอนนี้ก็เร่งเบิกจ่ายกันใหญ่นะครับจำเป็นต้องเร่งเบิกจ่ายนะเพราะเดี๋ยวงบใหม่ก็จะมาเพราะถ้าช้ากว่านี้เนี่ย GDP มันก็ไม่เป็นไปตามหวังถึงแม้ว่างบประมาณเหล่านี้นะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่งบประมาณตัวนี้ก็ใช้เป็นเรื่องของประจำไปนะครับแล้วปลายปีไปถึงปีหน้าก็ยังมีเรื่องดิจิทัลบอลเงินดิจิทัลมาอีกก็ยิ่งทำให้เราดูสดใสครับตอนนี้เราขาดแต่ก็เลยแรงซื้อที่จะเข้ามาครับคุณบุรพันธ์สุชัยครับบวกลุ่มเท่านี้นะครับเราจะผ่า1370ขึ้นไปถึง 1,400 เนี่ยแม่นักลบ 40,000 คนมันไม่พอไม่พอครับอย่างน้อยๆผมนี่กำลังทหารสัก 5-6,000 คน 50,000 นะครับผมใส่ต้องเกณฑ์มาเพิ่มนะครับถึงจะสามารถผลักดันให้ดัชนีได้คือผมนั่งลุ้นบวกลุ่มอยู่เดียวฟันดาเมนทัลผมไม่ลุ้นแล้วผมคิดว่าโอเคครับเอ๊ะถ้าดูแบบนี้ฮะคุณกันตราครับเท่าที่ดูกับคนที่เกี่ยวข้องทั้งหลายแหล่งไม่ว่าจะเป็นกองทุนต่างๆที่คุณกันตราได้อาจจะได้สัมผัสเนี่ยเขามองอะไรทำไมมันไม่กลับมาสักทีในแง่ของแรงซื้อตรงนี้ฮะก็ผมคิดว่าในช่วงนี้เนี่ยเขาเรียกอะไรฮะมันก็เหมือนกับเราไม่ว่าจะเป็นกองทุนผู้จัดการกองทุนเหมือนเราเกี่ยงได้อ่ะคุณราภาคุณสุภชัยดูดิคุณไม่ซื้อแป๊บเดียวก็ลงอีกแล้วดูอีกแล้วนะครับ1370ก็ไม่ผ่านอีกนะดูเหมือนจะผ่านก็มีแรงเข้ามามีเรื่องมีราวทำให้ลงมาแต่แถว1363นะครับมันเหมือนกับเกี่ยงได้แล้วหรือแม้กระทั่งนะครับแม้กระทั่งผมกับคุณบุญพาคุณสุประชัยเนี่ยไปซื้อที่1380ก็ไม่แพงครับไปไล่ที่หลังก็ไม่แพงนะครับเพราะดัชนีเนี่ยปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมันอยู่ข้างบนอยู่แล้วมันรออยู่แล้วนะครับมันรออยู่ที่ว่าบรรยากาศโดยรวมจะมายังไงนะครับทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าเขายังคงดอกเบี้ยเนี่ยมันก็ยากที่จะเงินที่จะไหลกลับเข้ามาแต่เมื่อไหร่มีเรื่องของลดดอกเบี้ยเนี่ยผมว่าโอกาสที่จะกลับมาในหุ้นบ้านเรานะครับเพราะดอกเบี้ยถ้าดอกเบี้ยเขาลงเราลงด้วยคือตอนนี้เรารอเขาลงอ่ะนะครับถ้าพี่ไม่ลงผมก็ไม่ลงประมาณนี้ถ้าแบงค์ชาติพูดอย่างนั้นนะครับฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเหลือโอกาสลงสักครั้งนึงนะครับจริงๆก็จะ6หรือ3หรือ1หรือไม่ลงปีนี้ด้วยนะครับทั้งนั้นถ้าทั้งนั้นลงทางเราลงเนี่ยผมคิดว่าเราช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะในแง่ของการลงทุนแล้วก็ฟันโฟที่จะกลับเข้ามาถึงตรงนี้เนี่ยรอยากครับที่จะกลับเข้ามาก็อาจจะดูว่าต่างประเทศจะกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยนักลงทุนอาจจะต้องไปสังเกตถ้าเขาลองเยอะๆนานๆนะครับลองไปสักเดือนนึงนะครับมันจะมาเกิดที่สปอตคือที่เซ็ตครับตอนนี้ยังเป็นแรงขายอยู่ฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอที่เขาจะกลับมางั้น บ้านเรามันได้โดยต้องบอกเลยมันต่างประเทศนะครับฟันโฟมันสำคัญมากครับเป็นเพราะว่าพอฟันโฟนำเราก็ตามกองทุนเราก็ตามรายย่อยแล้วก็แน่นตอนพอเวลาโฟมันเข้ามาเวลาหุ้นดีเนี่ยนะครับจะสังเกตเลยฝรั่งซื้อกองทุนซื้อรายย่อยขายพอหุ้นลงมาปุ๊บรายย่อยซื้อรายย่อยซื้อกองทุนฟันโฟขายมันจะสลับกันอย่างนี้ในกรณีที่มันมีความคึกคักฉะนั้น
ปริมาณการซื้อขายครับ 50,000 ล้านครับครับเอ๊ะถ้ามาดูในแง่ของกองทุนในบ้านเราฮะคุณกันทราฮะดูเหมือนกับว่า1เขายังต่อราคาได้หรือว่า2กระสุนมันไม่มีแล้วมันหมดแล้วหรือเปล่าในช่วงที่ผ่านมาที่ทำไมมันผมว่ามันก็คือมันก็มีเข้ามาเรื่อยๆแหละสำหรับกองทุนนะครับแน่นอนคงต้องมีเดี๋ยวต้องมีเรื่อยๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่าเหมือนพวกเราครับไม่มีกระสุนไม่มีกระสุนแต่พอหุ้นดีไม่รู้กระสุนมาจากไหนอ๋ออ๋อนึกภาพออกไหมเขาไม่มีช่วงนี้ไม่มีนะครับแต่พอเวลาหุ้นขึ้นกระสุนมาเงียบเลยนะครับครับคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของบรรยากาศการลงทุนมากกว่าผมเชื่อว่าทุกคนยังมีครับยังมีเงินที่จะลงทุนยังมีคือแน่นอนกระสุนความหมายของกองทุนเนี่ยแทนที่บางท่านถ้าหุ้นดีเนี่ยแทนที่จะท่านไปฝากเป็นฟิกฝากเป็น RMF ถูกไหมครับท่านอาจจะเปลี่ยนเป็นกองทุนเซ็ต50ถ้าหุ้นมันดีกว่าทำไมเราจะไปอยู่กองทุน RMF ที่เป็นเงินฝากเป็นพันธบัตรไว้เป็นหลักถูกไหมฮะครับกระสุนมันก็มาเองเพราะฉะนั้นผมว่าบรรยากาศครับบรรยากาศการลงทุนปริมาณการซื้อขายในการลงทุนมีความสำคัญกับตอนนี้มากผมเชื่อว่าปริมาณการซื้อขายพลิกกลับมา50,000-50,000เนี่ยบรรยากาศเปลี่ยนเลยครับทุกอย่างมันรออยู่แล้วปัจจัยพื้นฐานมันรออยู่แล้วนะครับออกมาถ้าทุกคนเห็นเนี่ยงบก็ดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอดวานนะครับจริงๆแอดวานโอ้โหออกมาดีอินทัชก็ดีกราฟก็ดีคือมันดีกันโอ้โหดีกันเป็นเด้งๆเลยพวกนี้ตอนนี้บรรยากาศอย่างเมื่อวานนี้แอดวานก็เป็นเดอะแบงค์ครับเดอะแบงค์แบงค์หนักเลยว่าการปตท.น้ำมันกดซะนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศผมเชื่อว่าบรรยากาศนักบริมาการซื้อขายยังขอเน้นย้ำว่าตรงนี้ยังมีความสำคัญต่อการลงทุนแล้วก็เดี๋ยวกระสุนจะมาครับทางสุดท้ายครับอ๋อก็เอาง่ายๆตอนนี้รอใครจะอินโทรก่อนเท่านั้นเองเดี๋ยวมันจะบรรเลงกันมาแหละแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีใครที่อินโทรขึ้นมาชัดเจนถูกไหมฮะคุณกันทราใช่วันนั้นมันยังไม่มีใครเปิดประตูแรกครับภาษาฟุตบอลถ้ามีคนยิงประตูแรกให้มาเนี่ยครับตอนนี้พร้อมอยู่แล้วฮะเป็นผมเนี่ยผมก็นั่งมองเราเองทำงานอยู่กับหลักทรัพย์อยู่กับหุ้นทุกวันเราก็นั่งมองครับคุยกับลูกค้าด้วยทุกคนก็บอกซื้อตรงไหนก็ไม่ได้แพงแต่ขอให้มันคือซื้อแพงก็ไม่ว่าขอให้ขายได้แพงนะมันก็โอเคนะครับครับซื้อถูกก็ขายได้ถูกเหนื่อยเหมือนกันครับเอ๊ะถ้าดูจากสถานการณ์แบบนี้โอเคถ้ามองกันว่าเดี๋ยวมันก็โอกาสมันจะกลับมาแบบนี้ในเชิงของการตั้งรับเนี่ยเท่าที่ดูกลุ่มไหนเซกเตอร์ไหนที่ดูแล้วอาจจะลงมาลึกและกาดสุดแล้วก็น่าสะสมเพื่อรอวันกลับมาจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะต้องบางหุ้นอย่างแบงค์อย่างเงี้ยนะครับที่บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวลงดอกเบี้ยแล้วแบงค์ไม่ดีที่ไปดูกสิกรเนี่ยขึ้นมาดิวิเดนด์ฟรีเลยครับนะครับดูขึ้นมาดีหมดนะครับหรือจะเป็นอย่างกราฟเอนเนอร์จีอย่างเงี้ยนะครับโอ้ต่ำกว่า40เป็นไปได้ยังไงลงทุนซะเยอะแยะขนาดนั้นนะครับกรีนเอนเนอร์จีก็จะมาในอนาคตทุกอย่างมันจะมาเนี่ยผมคิดว่าก็ยังลงทุนได้อาจจะมองเป็นรายตัวเพื่อท่านจะได้พิกอัพคือที่ผมพูดว่าต้องเป็นรายตัวบางครั้งเนี่ยกสิกรขึ้นแต่แบงก์กรุงเทพก็ไม่ขึ้นครับนะครับโดนซัดลงมาเหมือนกันก็แล้วแต่พอร์ตใครจะเป็นยังไงนะครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอย่างเดือนพฤษภานะครับฟินแลนเซียแนะนำนะครับ BDMS CPO ITC NSL TU ครับนะครับนี่คือพอร์ตหลักเดือนพฤษภาครับนะครับงั้นเราก็จะเน้นไปรายตัวเน้นเป็นรายตัวไม่ได้มองเป็นรายกลุ่มนะครับมองว่าอย่าง ITC PU ปีนี้ส่งออกเขาเรียกอะไรฮะเขาน่าจะเด่นเพราะค่าเงินบาทมันอ่อนแล้วก็สต็อกอาหารสัตว์ต่างๆก็เริ่มหมดเขาน่าจะกลับมาเฟื่องฟูได้ในปีหน้าอย่างเงี้ยนะครับแล้วดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับอย่างพวกอย่างนี้ครับเราค่อยๆมองไปเพราะว่าบางหุ้นก็ลงไปต่ำแล้วตอนนี้เราก็คิดว่าต้องไปพลิกอัพเนี่ยครับในช่วงตรงเนี้ยนักลงทุนอย่างพวกผมเนี่ยก็ไปหาคุยกันอยู่ตลอดนะครับไอ้หุ้นตกมาตอนนี้มีอะไรที่มันตกเพราะตลาดมันไม่ได้ตกเพราะฟันเดเมนทัลไหมครับแล้วก็ไปล่อนหามาจนเจอ4-5หุ้นที่เราเรียนไปเมื่อกี้ครับครับเอาละครับถือหน่อยตอนถือหน่อยแล้วก็ผมคิดว่าผ่านไปจนถึงปลายปีท่านจะได้รับผลตอบแทนที่ดีครับทนอีกนิดนึงทนก็ต้องเรียนท่านลงทุนเข้าใจว่าทนมานานแล้วนะครับปีกว่ามันนี่มันผมเองก็ไม่เคยเจอสภาพอะไรแบบนี้นะครับอยู่กับตลาดมา30กว่าปีถ้ายืนยันทิ้งท้ายว่าสัญญาณบวกเนี่ยมันเริ่มเห็นเด่นชัดมากขึ้นแล้วณขณะนี้ถูกต้องไหมฮะเห็นด้วยเห็นด้วยเลยครับเห็นด้วยนะครับมันมีมาตลอดคือแค่รอกำลังซื้อรอฟันโฟรอปริมาณการซื้อขายครับ